ตอนแรกนึกว่าจะได้ดูการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่ไหนได้มันน่าเบื่อชะมัดเลยพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาคือยักษ์โลกันจะหนีไปไหนถูกขังแล้วเกมนี้จบแล้วไม่เราจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่ก็อย่าหวังว่าเราจะยอมแพ้หลบไปตอนเฮาเทียนส่งพลังเช่นนี้หรือสำนักข้าวเทียนออกจากเขามาโจมตีจนเส้นลมปราณเสียซะได้จักรวรรดิวิญญาณยุทธพวกเรากลับมาแล้ว